งานเข้าไม่หยุดคลิปเจ้าหนี้บุกทวง 200,000 เจนนี่โวยกลับวิดปะทะเดือดกรีดคนรวยเป็นหนี้มีคนไปทวงหนี้จากบ้านได้หมดถ้าสดชื่นแล้วมีโมโหใส่กันเจ้าค่ะทนายอยู่ไหนมาช่วยเจนนี่หน่อยดราม่าสนั่นอีกแล้วครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังเพจกระตุกต่อมเผือกนะครับมีการเผยแพร่คลิปหลังจากที่เจนนี่นะครับเปิดค่ายไม่นานก็มีเจ้าหนี้บุกทวงหนี้แม่ของเจนนี่ถึงที่บ้านปะทะคารมกันดุเดือดโดยในคลิปนะครับตอนแรกแม่ของเจนนี่ก็มาเจรจาแต่เจ้าหนี้ชื่อป้าแมวร้องขอให้จ่ายหนี้ 200,000 ให้จบจากนั้นสาวเจนนี่นะครับได้ออกมาพร้อมบอกให้ป้าแมวไปคุยกับทางทนายถ้าแม่ทำผิดกฎหมายก็ให้มาจับแม่ได้แต่ป้าแมวขอว่าจ่ายหนี้ก็จบทำไมต้องไปคุยกับทนายซึ่งเจนนี่นั้นแจ้งว่าเพราะดอกเบี้ยแพงเกินไปป้าแมวเจ้าหนี้นะครับยังบอกอีกว่าเวลาแม่เจนนี่จะไปเอาเงินก็ไปหาถึงที่บ้านแต่เวลาจะมาเอาเงินคืนก็ต้องมาทวงเองในเงินนะครับเข้ามาห้ามเจนนี่แต่เกือบวางมวยกันโดยบรรยากาศการทวงหนี้นั้นทวีความดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนอกจากโต้เถียงกันแบบดุเดือดแล้วสาวเจนนี่นะครับวิดปะทะเดือดกับป้าแมวด้วยจนเนเงินแฟนหนุ่มนะครับต้องเข้ามาขวางไว้พยายามห้ามแฟนสาวครับแต่สุดท้ายนั้นเนเงินเองกลับระเบิดอารมณ์ชี้หน้าโวยวายเจ้าหนี้อย่างดุเดือดจนเจ้าหนี้นะครับต้องขับรถถอยหนีไปต้องบอกว่างานวิ่งเข้าหาสาวเจนนี่กันแบบรัวๆกันเลยครับงานนี้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับThank you.